How much ก็ถือว่าราคามันก็เท่าราคานักท่องเที่ยวอ่ะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะก็คือบะหมี่แหละเนื้อนี่คือดีค่ะหมักดีอร่อยพูดบาทเนี่ยดูดิเต็มไปด้วยมอไซค์ทั้งนั้นเลยนะสุดยอดโอ้ยมอไซค์เยอะดูสภาพยังไงวันเนี้ยโอเคค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เฉยเลยเที่ยงแล้วนะก็ตอนนี้นะคะก็เช็คเอาท์แล้วเนาะก็เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปเอารถมอไซค์คืนที่เดิมเลยนะคะที่เดิมเลยเนาะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับสู่โฮจิมินห์กันนะคะอันนี้เราพากลับด้วยเผื่อใครมาแล้วแบบเอ้ากลับยังไงอะไรแบบนี้จะได้แบบว่าดูคลิปนี้กันนะคะ Train Station Frontier How much Yes 250 250ก็2,500โอเคโอเคอ่ะ2,500ดองก่อนหน้านี้เราเช็คราคาจากแอปเรียกแท็กซี่แล้วราคาแพงกว่าเรียกด้วยตัวเองนะจ๊ะแนะนำนะก็คือเราแบบกดเครื่องคิดเลขอ่ะจากโทรศัพท์อ่ะให้เขาดูนะจะได้สื่อสารตรงกันว่าจบอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะจะได้สบายใจก็ถือว่าราคามันก็ลดราคานักท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าจริงๆมันมีอีกวิธีนึงก็คือเราเห็นรถบัสอ่ะบีผ่านไปมาด้วยนะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากทำเวลาให้มันชัวร์ๆกว่านี้เพราะว่ารถไฟเนี่ยมันออกตรงเวลามากคือเราไม่อยากจะพลาดรถไฟเพราะว่าถ้าหากว่าตกรถไฟเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เราแพลนไว้เนี่ยอาจจะแบบว่าเละเลยนะคะแนะนำว่าไปก่อนเวลาดีกว่าเผื่อมันมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้แบบว่าแก้ไขทันนะคะเนาะก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากสถานีกาฟันเทียนเนี่ยเข้าสู่เมืองกลับไปสู่เมืองโฮจิมินห์นะไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยสังเกตนะคะว่าคนที่นี่นี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเนี่ยสังเกตนะจากแบบไฟแดงเนี่ยเขาจะจอดรถแบบคือไม่เลยเส้นทางม้าลายนะซึ่งถือว่าเฮ้ยก็เป็นอะไรที่มีระเบียบเหมือนกันนะคะสำหรับแถวย่านนี้นะแล้วก็การขับรถอย่างที่บอกนะคะน่าจะเป็นทุกที่คือแบบปาดมาแบบปาดซ้ายปาดขวาคือเราขับแบบเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆอ่ะแล้วมันออกมาเลยนะแต่คือแบบขับรถกันแบบวัดดวงกันอ่ะเขารู้สเต็ปซึ่งกันและกันอ่ะมันได้นะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้โหดูดิเนี่ยโอ้โหบางแล้วแบบรถเนี่ยเขาจอดกันแบบครึ่งเลนเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยจอดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะคือกินเลนมาครึ่งนึงเลยอ่ะกินเลนมาครึ่งนึงเลยแล้วเขาก็แซงแล้วพอแซงเลยป่ะแซงปุ๊บไอ้คันที่อยู่เลนตรงข้ามมันก็สวนมาคือแบบถ้าบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันมี3คันในเลนเนี่ยคือแบบเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นกันปกตินะสำหรับประเทศเวียดนามนี่ถือว่าประชากรเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะกว่ารถยนต์ซะอีกนะนี่เหมาะกับสายบึ้นๆอย่างนาชานะนาชาชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วกามาง เราพูดคำว่ากามังแปลว่าขอบคุณนะคะเนาะก็จ่ายตังค์ไปแล้วนะ 250,000 ดองนะคะเอาจริงๆไหมคือนี่ตั้งแต่มานะในฟานเทียสกับมุยเน่นะแท็กซี่พนักงานหรือคนชุมชนแถวนั้นเราไม่เจอเลยนะที่แบบว่าพลิกแพงหรือแบบหรือโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่เห็นนะคะคือส่วนตัวมองว่าเฮ้ยก็ปกตินะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่านหรือว่าเราเสพจากสื่อที่คนที่เคยเจอกันมาโอเคแหละมันมีคนที่เจอจริงๆอันเนี้ยณชาแบบพอเข้าใจแต่ว่าก็คือแต่ส่วนตัวเนี่ยคืออาจจะโชคดีหรือเปล่าที่มาแล้วแบบไม่ได้เจอในอย่างที่เขาแบบเล่ากันมาค่ะเนาะสำหรับที่มุยแน่หรือฟานเทียดด้วยนะสำหรับณชาคือณชาไม่เจอนะแล้วอีกอย่างนึงผู้คนแถวนี้ค่อนข้างน่ารักด้วยนะคือน่ารักเลยแหละอยากจะเล่าเรื่องนึงเหมือนกันก็คือตอนที่เล่นน้ำที่โรงแรมอะค่ะก็คือเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะเนาะก็ปกติไม่มีอะไรคือเราก็แบบว่าก้มเก็บของหรืออะไรเงี้ยพนักงานที่เป็นผู้ชายอะเขาแบบเดินมาบอกเราแล้วบอกว่าเนี่ยแบบระวังหน่อยอย่าหันหลังเพราะว่า
มันมีฝรั่งอ่ะเหมือนจะมองมาคือเขาแบบเออเขาเดินมาบอกเราอ่ะเรามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาใส่ใจอ่ะจริงๆเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าเออพนักงานเขาก็บอกมันอาจจะเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆนะเขาเป็นพนักงานอ่ะเขาจะบอกหรือไม่บอกก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเดินมาบอกกับเราว่าเออให้ระวังหน่อยเอาจริงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการมาครั้งนี้นะที่แบบว่ามาที่ฟานเทียสแล้วก็มุยเน่นะคะโดยรวมนักชามองว่าประทับใจแล้วก็ใครที่อยากมาชื่นชมดื่มด่ำบรรยากาศแบบชมทะเลแล้วก็มาที่ทะเลทรายนะแล้วก็แบบทานอาหารอร่อยอาหารสดจากเนี่ยจากทะเลของทางฝั่งมุยเน่เนี่ยคือประทับใจมาได้ก็มาได้เลยนะคะนัชชาก็ทำคลิปไว้ใครที่อยากมาก็เนี่ยเปิดคลิปแล้วทำตามได้เลยนี่อันนี้คือเรานั่งจากโรงแรมนะซันนี่บีชนะหรือว่าจะนอนพักที่อื่นก็ได้มีโรงแรมเยอะเลยนะคะคือมาช่วงโลซีซั่นน่ะค่าพักมันจะค่อนข้างถูกนะไม่แพงเท่าไหร่ก็มีหลายราคาเลยก็สามารถที่จะเซิร์ชที่อินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าจะจองผ่านเอเจนซี่ก็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคยโดนที่โฮจิมินห์ไปแล้วครั้งนึงนะที่แบบว่าจู่ๆก็ยกเลิกกลางคันไปเลยแล้วเราแพลนไว้หมดแล้วอะแล้วยกเลิกไม่พอนะหักเงินด้วยนะจะบอกให้นะคือจู่ๆก็หักเงินไปเลยแต่ว่าเราก็ทำเรื่องอีเมลขอรีฟันแล้วก็30วันทำการนะคะก็อยากให้ระวังนิดนึงถ้าแนะนำนะอาจจะต้องแบบยอมแบบเพิ่มงบค่าที่พักสักนิดนึงหรือว่าดูโรงแรมที่มันแบบว่าเป็นโรงแรมใหญ่ๆมีชื่อหน่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยเจอปัญหานะเพราะว่านัชชาก็บุ๊กกิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอ่ะหลังจากที่เรากลับจากโรงแรมนะแล้วก็มาที่นี่เลยกาฟานเทียนะคะก็คือเป็นสถานีรถไฟที่เราจะนั่งรถไฟกลับไปยังโฮจิมินห์นั่นเองเดี๋ยวรอรอบก่อนละกันรอรอบรถไฟที่กำลังจะออกก่อนดีกว่าอ๋อแนะนำนะใครที่เป็นคนขี้หนาวนะใส่กางเกงขายาวไว้จะดีมากเพราะว่าตอนขามาตอนนั้นอะนัชชาใส่กางเกงขาสั้นมาหนาวแอร์เย็นคือแบบมันเย็นจนนอนไม่หลับอะแนะนำใส่เลยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวขึ้นรถไฟแอร์เขาเย็นจริงอันนี้คอนเฟิร์มนี่ค่ะหลังจากที่เราจองตั๋วไว้แล้วนะอย่างที่บอกตาม EP ที่แล้วเลยนะคะนี่ภาษาเวียดนามอีกแล้วนะคะก็ดูง่ายๆเนี่ย COA code 2ก็คือเนี่ยคู่2ก็ดูแต่ตรงนี้เอานะคะนี่ยังไม่ถึงรอบออกนะแต่ว่าเราแบบว่ายังไงอะเรามานั่งก่อนเอาของมาวางก่อนหุ้ยแอร์เย็นมากเฮ้ยรอบนี้ทำไมที่นั่งมันดูสวยกว่าครั้งที่แล้วแฮะดูสิเบาะคือเฮ้ยเบาะดูดีอะเป็นเบาะผ้าดูสวยดูพรีเมียมขึ้นนะเนี่ยดูดีการตกแต่งอะไรคือมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วอะรอบที่มานี่คือเหมือนเบาะแบบบอรถเมย์อะเวลามันเหลือเฟือนี่มาชมหัวรถจักรของรถไฟเวียดนามเนาะสวยมากเลยดิดูการตกแต่งสีของเขานี่มันมีความเป็นแบบสไตล์อังกฤษสไตล์ยุโรปนะมันดูอินเตอร์นะดูดิเห็นไหมโอ้เขาแบบว่าให้ขึ้นมาดูเลยนะคะข้างบนนี่ค่ะจะเป็นหัวรถจักรตรงนี้เป็นปุ่มอะไรไม่รู้นะไม่เคยขับแต่ว่าคือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะโอ๊ยตายละเดี๋ยวเก็บภาพไว้เยอะๆนะนี่จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเฮ้ยเจ๋ง Amazing มากๆโอ๊ยช่วงไหนนะโอ๊ยลงอย่างนี้นะลงอย่างนี้ช่องใหญ่ยาวว้าวกามังขอบคุณค่ะไหนจะเพื่อนหนีตายวะเฮ้ยคือเราแค่ถ่ายรีวิวนิดหน่อยแล้วคือเราก็แบบทำรีวิวคลิปสั้นๆแล้วเขาก็เห็นแล้วบอกว่าขึ้นมาดูสิก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้เฮ้ยน้อยมากนะโอกาสน้อยมากที่จะได้เข้าไปชมห้องของห้องหัวรถจักรอ่ะโอ้โหแล้วไปที่เวียดนามด้วยนะเป็นบุญมากเลยอ่ะออกตรงเวลาเป๊ะมากค่ะดูดิเป็นไงคะรถไฟออกเป๊ะมากบ่ายโมงห้าสิบก็คือบ่ายโมงห้าสิบค่ะเฮ้ยมันแบบเป๊ะเลยอ่ะตรงเวลามากเลยอ่ะสบายก็ใช้เวลาจากฟานเทียสกลับไปที่โฮจิมินห์ก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับที่ตอนมาเนี่ยแหละก็เดี๋ยวขอแบบนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวแบบนั่งๆนอนๆหลับๆเดี๋ยวก็ถึงเดินมาหน่อยก็เจอตู้เสบียงเลยอ๋อเบรดนูเดอร์
บีฟโอเคก็ลองชิมกันดูนะไม่มีใครนั่งเลยอ่ะนั่งอยู่คนเดียวสั่งไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ถามเขาเลยนะคะก็เป็นอีกประสบการณ์เลยนะปกติเนี่ยคือนั่งรถไฟไทยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยแบบมานั่งแล้วก็มานั่งตู้เสบียงตรงนี้แล้วก็สั่งมีพวกข้าวผัดรถไฟมีอาหารแบบอาหารไทยๆนะคะแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยเมนูมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเพราะว่าคุยกับเขาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมีขนมปังแล้วก็บะหมี่ซึ่งนัชชาก็สั่งเป็นบะหมี่เนาะน้องก็มานั่งดูด้วยน้องก็แอบดูกล้องด้วยสังเกตนะว่าเวลาเราแบบถ่ายแบบอย่างเงี้ยเซลฟี่อย่างเงี้ยแล้วเดินผ่านไปอ่ะคือแบบว่าคนเวียดนามหรือว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในละแวกนั้นอ่ะเขาก็จะแบบมาแบบชู2นิ้วมาแบบมีส่วนร่วมของกล้องด้วยดูน่ารักดีนะเรียกมาม่าแล้วกันมันเรียกง่ายดิมันก็คือบะหมี่อ่ะแหละบะหมี่ของเวียดนามอ่ะนะเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาแล้วก็มาต้มหอมกลิ่นเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนมาม่าแล้วก็มีเนื้อด้วยนะเนื้อนี้คือดีค่ะหมักดีอร่อยดูเนาะอร่อยดีมันอาจจะเป็นมาม่า2ก็ได้นะเลยอร่อยเนาะเนี่ยก็แบบเรามานั่งกินตรงนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะดูแบบชิลๆง่ายๆดีไม่ต้องไปนั่งกินตรงที่นั่งให้มันแบบว่าเลอะเทอะละ 35,000 ดองนะคะก็ตีไปประมาณ50บาทนะคะก็ถือว่าอยู่ในราคาที่อาจจะพูดจริงๆนะแบบเป็นเนื้อแล้วก็เป็นแบบเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยราคาก็ถือว่าก็เพราะว่าส่วนตัวมองว่าถ้าชามแบบเนี้ยประมาณแบบ40บาทก็พอแล้วแต่ว่าอ่ะก็แบบเพิ่มชาให้เขาสักหน่อยไม่มีคนเลยอ่ะโชคดีอ่ะเพราะว่ารอบวันเนี้ยมันคนมันน้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากลับช่วงปีใหม่กันหมดแล้วนะคะเราก็กลับหลังปีใหม่เนี่ยแหละก็เลยค่อนข้างที่จะสะดวกนิดนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะโหถึงประมาณ6โมงเย็นน่ะตั้งแต่บ่ายโมง50นะถึงนี่6โมงเย็นนานเอาเรื่องเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการเดินทางที่ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมิตรภาพดีๆจากชาวรถไฟด้วยนะคะที่เขาแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะเอาจริงๆก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะที่แบบคนเวียดนามน่ารักนะก็ถือว่าได้เปิดโลกอีกมุมมองหนึ่งนะคะในมุมมองของเรานะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฟ้าแบบเริ่มมืดแล้วเห็นไหม6โมงเย็นเดี๋ยวเราไปที่โรงแรมกันนะคะซึ่งเราจองโรงแรมไว้ใกล้สถานีรถไฟไซง่อนนะคะตรงนี้เลยนะคือแบบว่า300เมตรเนี่ยก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่โรงแรมกันนะคะมันไม่ได้ไกลมากเราเลยมองว่าแบบไม่จำเป็นต้องนั่งรถก็ได้นะนี่โอ้โหนี่คือบรรยากาศตอนค่ำๆนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าหน้าร้านขายของชำอยู่ตรงนี้ด้วยมีบั๋นหมี่อีกแล้วนะโอ้บั๋นหมี่นี่หาซื้อง่ายดีนะอันละ30บาทเองอะจากที่เคยเห็นนะตามราคาที่เขาขายกันตามร้านทั่วไปตอนนี้ก็กลับมาที่โฮจิมินห์แล้วนะคะอยู่ที่สถานีไซง่อนเนาะ300เมตรอะมันไกลไหมไม่น่าไกลหรอกมั้งก็ต้องบอกก่อนนะว่าสมัยเรียนลูกเสือนี่อย่าให้พูดเลยเราเดินกันไปเป็นกิโลแล้วเพราะฉะนั้น300เมตรนี้สบายมากชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอ่ะมันรู้สึกแบบมันได้ผ่อนคลายอ่ะโฮจิมินห์นี้ก็เป็นอีกย่านนึงนะเป็นอีกเมืองนึงที่สวยนะเอาจริงๆออกมาก็จะเจอความวุ่นวายของบนท้องถนนนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่นั่งรถไฟอ่ะมอไซค์แบบเยอะมากเยอะจริงไม่รู้จะเยอะไปไหนเนี่ยมาละเดินตรงฟุตบาทเนี่ยก็จะแบบมอไซค์เขาก็จะจอดกันตรงแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องเดินลงมาเห็นไหมต้องเดินลงมานะนี่แล้วตรงนี้สตรีทฟู้ดเนี่ยสังเกตนะว่าสตรีทฟู้ดของโฮจิมินห์เนี่ยเขาจะแบบจะเป็นโต๊ะเล็กๆสไตล์แบบสบายๆบ้านๆนะคะ
ท้าแทบจะไม่ได้แตะฟุตบาทเลยนะคะเพราะว่าฟุตบาทเนี่ยดูดิเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์จอดกันแบบระเนระนาดเลยค่ะคุณเราต้องคอยหลบรถที่อยู่บนฟุตบาทเอาจริงเวียดนามโหดนะในเรื่องของการเดินข้างฟุตบาทถือว่าโหดอยู่ปะเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยกันดีกว่าโอ้ซอยค่อนข้างมืดนิดนึงนะมันก็ต้องแบบค่อยๆเดินหลบๆไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือฮัลโหลซอรี่ไม่ดูไม่อะไรเลยนึกจะเดินก็เดินขวางตามใจฉันป่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนละถึงที่พักละที่นี่นะคะที่พักโอ้ยสุดยอดโอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะรู้จะข้ามยังไงวันเนี้ยโอ้โหสุดยอดเขาไม่หยุดให้เลยอ่ะต้องฝ่าไปเองป่ะเดี๋ยวเช็คอินก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินแล้วนะคะที่โรงแรม Cactus Land Hotel นะทำไมถึงเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมเนี้ยใกล้สถานีรถไฟสายงอนมากๆเลยนะคะแบบประมาณ300เมตรแล้วก็เดินมาก็ถึงแล้วอ่ะไม่ไกลเลยนะมาง่ายมากและที่สำคัญคือหลังจากที่เราล็อกอินแล้วเนี่ยเอ้ยหลังจากที่เราอ่ะเช็คอินแล้วนะคะล็อกอินเฉยเลยเล่นเกมหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็คือนะคะนี่คือค่าเช่านะเท่านี้สกูตเตอร์ 200,000 มอเตอร์ไบค์ 180,000 นะคะต่อวันนะคะซึ่งตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจะไม่ให้เช่านะเพราะว่าเขาต้องการใบขับขี่ที่เป็นของเวียดนามเท่านั้นโอ้แต่ว่าเดชบุญนะคะเราได้ทำใบขับขี่สากลเวียดแล้วนั่นเองนะคะตามที่ได้พูดไปใน EP ที่ผ่านมานะคะคือต้องบอกก่อนว่าแถวย่านตรงมุยแน่หรือว่าตรงฟานเทียเนี่ยคือเขาไม่ขอก็จริงแต่อย่างที่บอกว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีเพราะที่นี่เขาต้องการไงเขาขอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แนบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เช่านะอันนี้คือที่ย่านโฮจิมินห์นะว่าแล้วเชื่อว่าแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะการที่เราจะมาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแล้วเราอยากจะเช่าขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ควรจะมีใบขับขี่สากลไว้สบายใจนะคะอย่าลืมแนบของไทยมาด้วยนะมีให้หมดอะเอาอะไรก็เอามาให้หมดเพื่อที่จะได้แบบเที่ยวได้อย่างง่ายๆสบายใจมีทุกอย่างดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะคือละ580,000ดองนะคะประมาณ800บาทนะก็ถือว่าโอเคมาดูกันดีกว่าว่าห้องราคา800บาทเป็นไงนี่เดี๋ยวห้องนี้มาแล้วเอ้ยห้องสวยโหเฮ้ยดีค่ะดีอยู่ดีอยู่ถ้ามาถึงข้างๆก็กระจกเลยดูดีห้องน่ารักกลิ่นหอมมากดูดูมุมกว้างดูสิห้องน่ารักกลิ่นก็หอมเตียงก็น่าจะนุ่มนะเนี่ยแล้วก็มีทีวีตรงนี้ด้วยโหห้องน่ารักมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะคะโอ้แบบสไตล์แบบมินิมอลน่ารักน่ารักห้องน้ำก็เป็นแบบห้องกระจกเลยนะแบบว่าสวีวีวีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนดีกว่านะจ๊ะขอพักผ่อนนิดนึงเหนื่อยเหนื่อยหลังจากที่เดินทางมา4ชั่วโมงนะคะก็ขอพักก่อนละกันนะไว้เจอกันจ้านัทจ้าพาขี่มอเตอร์ไซค์กลางเวียดนามโอ้ยใครที่ขี่รถไม่แข็งยังไม่แนะนำนะอาจจะแพนิคหรือว่าตกใจได้Presented by Nacha NCS.